เอกสัปดาห์นี้มาร่วมเฉลิมฉลองในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ผ่านบทเพลงพรปีใหม่ที่เรียบเรียงโดยวงคุณพระช่วยออร์เคสตราและนำมาถ่ายทอดโดย4หนุ่มหล่อสุภาพบุรุษเพลงเอกให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ขอชาวไทยจงสวัสดีและเราจะได้รู้กันแล้วว่าจาก100คนในรอบเปิดม่านที่ได้3ผ่านจากกรรมการเพื่อเข้าสู่รอบคัดลิงใครจะถูกใจกรรมการจนได้รับการคัดเลือกให้เป็น30คนสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้มาลุ้นไปพร้อมกันครับถึงเวลาหนักใจแล้วครับนึกถึงใครบ้างครับนึกถึงใครบ้างคนนี้คือถ้าเป็นเพชรเนี่ยน้ำก็คือ VVS 1เลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปีใหม่แล้วนะครับพบแต่ความสุขความเจริญกันแบบนี้เป็นวาระดิถีปีใหม่ประจำพุทธศักราช2565วันนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนรายการเพลงเอกส่งมอบความสุขผ่านเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าพรปีใหม่ซึ่งบทเพลงนี้ครับเรียบเรียงใหม่โดยพี่โชยจักรพัฒน์ครับและบรรเลงโดยคุณพระช่วยออร์เคสตราและผู้ที่จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนั่นคือน้องๆจากสุภาพบุรุษเพลงเอกครับเชิญสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมฤกษ์ยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างทุกสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยประณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขกระแสแปรปรีสวัสดีวันปีใหม่เธให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขกระแสแปรปรีสวัสดีวันปีใหม่เถิดสวัสดีวันปีใหม่เถิด
ว้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยตั้งแต่อยู่เพลงเอกมาไม่เคยมีท่านผู้ชมดูแบบนี้มาก่อนเลยครับใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับวันนี้พวกเราสุภาพบุรุษเพลงเอกก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสกลับมาเวทีนี้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้แป๊บนึงนะฮะยังไงจ้างงานพวกเราได้นะครับไม่หมายมันถึงว่าให้พูดบ้างพูดบ้างสวัสดีท่านผู้ชมบ้างสายขายงานอย่างเดียวเลยครับสายขายงานจ้างงานที่ไหนล่ะฮะที่แฟนเพจเพลงเอกได้เลยครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมครับผมที่เลยไม่ออกขายงานไว้ก่อนนะครับจริงจริงจริงงานพวกเราเนี่ยเยอะมากนะครับครับแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีงานตลอดอยู่บ้านครับผมก็สามารถจ้างงานได้เดี๋ยวพูดฮะเอาปรบมือให้กับน้องๆสุภาพบุรุษเพลงเอกนะฮะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีฮะสวัสดีน้องๆครับทั้ง4ท่านนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นขวัญใจนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการเพลงเอกซีซั่น1วันนี้เป็นอีกครั้งนึงในวันปีใหม่ถือว่าเป็นบทเพลงที่คุณอวยพรให้กับเขาเวลามีงานจ้างพวกคุณก็จะเต้นอย่างงี้มั้ยเต้นแบบนี้เลยเต้นเยอะกว่านี้อีกครับผมไหนลองเต้นเยอะกว่านี้อีกเหรอเยอะกว่านี้ฮะไหนลองจังหวะใหม่ดิเมื่อกี้ที่ดีดนิ้วเนี่ยลองดูใช้สกิลเยอะนะครับเพลงใช่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวนี่พวกคุณเนี่ยไม่ได้จริงๆเรื่องการร้องเพลงนะพี่สู้ไม่ได้เลยจริงๆแต่เรื่องอินเนอร์เนี่ยนะ คือเวลาคุณจะดีดนิ้วเนี่ย ฟิลเนี่ยคือคุณต้องมาคือคุณจะมาจับจังหวะไม่ได้อันดับแรกเรื่องท่ายืนคือยืนธรรมดาสบายๆจังหวะมาครับพี่ชอยหน้านิ่งๆไปมันคนละเพลงกันพี่เข้าใจไหมฮะแล้ววันนี้คนดูก็เยอะแยะจังหวะดีดนิ้วมาฮะดีดนิ้วครับเขาให้ดีดนิ้วจังหวะดีดนิ้วครับเห็นไหมอินเนอร์คุณก็โอ้เล่นหน้าเล่นตาโอ้โอ้โอ้แลบลิ้นเบาๆนิดอินเนอร์มันต้องประมาณนี้อย่าไปยึดหลักสเต็ปอะไรมากมายมันไม่ชิลมันไม่สบายลองดู5 4 3ปล่อยสบายต้องแลบลิ้นด้วยอ่ะครับสบายๆอยากแลบก็แลบไม่อยากแลบก็ไม่ต้องหลุยแลบลิ้นหลุยลองแลบลิ้นดิเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมโอเคปรบมือกับน้องๆนะฮะครับโอเคครับเอ็นดูมันเป็นความน่ารักของพวกคุณจริงๆนะผมเห็นถึงความตั้งใจวันนี้เป็นอีกครั้งนึงที่พี่ภูมิใจในตัวพวกคุณมากนะจริงๆแต่อยากฟังคำอวยพรจากกรรมการมากดีกว่าพี่แหม่มครับมีอะไรในวันปีใหม่นี้อยากจะให้พี่แหม่มอวยพรคุณผู้ชมสักนิดนึงครับได้ค่ะก็จะบอกว่าพวกเราผ่านปีที่เหนื่อยและหนักมาด้วยกันจากนี้ไปจะเป็นปีที่เราจะสู้ต่อไปด้วยกันด้วยความสุขใจด้วยความกล้าหาญแล้วก็อะไรจะเกิดมันก็เกิดแต่เราจะยังคงเดินหน้าต่อขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะคะเยี่ยมยอดครับขอบคุณพี่แหม่มครับพี่โตครับเชิญครับผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างของเราแล้วก็สุขภาพของเรานะครับขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านแล้วกันเวลาไม่ได้มีเยอะฉะนั้นเนี่ยทำทุกวันให้มันดีบอกรักเขาได้บอกรักเขาทุกๆวันครับผมขอมีความสุขวันปีใหม่ครับเยี่ยมยอดครับพี่ก้องครับอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมสักนิดครับปีใหม่นี้ผมคิดว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่โรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโรคร้ายๆทั้งหมดมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีแต่สุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับสาธุนะฮะและปิดท้ายด้วยสาวสวยที่สุดของผมในวันนี้นะวันนี้สวยมากจริงๆพี่ตงครับย้อนกลับไปที่เพลงนี้สักนิดนะครับพรปีใหม่มันเป็นยังไงฮะเพลงนี้บทเพลงนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13นะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงอยากที่จะอวยพรปีใหม่ให้กับประสบนิกรชาวไทยด้วยเพลงนะคะพระองค์ท่านก็ส่งพระราชนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ส่ง
พระราชทานให้กับวงดนตรี2วงนะคะวงหนึ่งก็คือวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่า CU Band แล้วก็อีกวงหนึ่งก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์นะคะให้บรรเลงที่ศาลาเฉลิมไทยในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2495ก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนตราบมาจนเท่าวันนี้เลยครับประวัติของเพลงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวอันยาวนานแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้ยินเพลงนี้เราก็จะมีความสุขใจและมีกำลังใจอยากให้พี่ตงครับให้กำลังใจคุณผู้ชมสักนิดนะครับในวันปีใหม่นี้ก็ต้องขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะช่วยดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยทุกศาสนาเลยนะคะที่เป็นแฟนรายการเพลงเอกแล้วก็คุณผู้ชมช่อง Workpoint ทุกๆคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะได้ใช้ชีวิตด้วยสตินะคะแล้วก็วางแผนชีวิตด้วยความไม่ประมาทตลอดเวลาขอให้แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บสำหรับน้องๆก็ขอให้น้องๆรักษาคุณภาพไว้ตลอดไปนะคะเพิ่มพูนความรู้ฝึกฝนตนเองอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้เราทำสิ่งที่เรารักเป็นอาชีพแล้วนะคะเรายิ่งต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราที่มีต่อคุณผู้ชมไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนถ้าเราหมั่นพัฒนาตัวเองนะคะและเรารักษาสิ่งที่เรามีเพิ่มพูนมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยความเก่งกาจความดีนี้มันจะอยู่กับเราถ้าเราดีด้วยตัวของเราเองเราจะอยู่ได้นานเท่านานค่ะเยี่ยมยอดครับขอบคุณคำอวยพรจากกรรมการทั้ง4ท่านนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆขอตัวแทนสุภาพบุรุษเพลงเอกของเราครับอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมสักนิดนึงครับก็สำหรับทุกๆท่านนะครับที่เป็นแฟนเพลงของพวกเรารายการเพลงเอกทั้งหมดเลยตอนนี้เดินทางมาถึงซีซั่น2แล้วก็ขอบพระคุณมากๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่อยากทำทั้งหมดเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีทุกคนไม่มีกำลังใจแต่บอสอยากให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้และทำในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทุกคนอยากทำลุกขึ้นสู้ขึ้นมาครับพวกเรา4คนแล้วก็รายการเพลงเอกขอเป็นกำลังใจให้ที่สำคัญถ้าหมดกำลังใจให้เปิดไปที่ช่อง YouTube แล้วก็เปิดฟังเพลงพวกเราครับผมเพลงเอกครับผมฟังมาดิฟังอย่างเดียวพอไหมนะมันจะพอไหมบอสสังเกตดีๆครับจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่องานอยู่ในคลิปตลอดเวลานะฮะก็คือเราจะขายพ่วงเข้าไปเลยนะครับครับผมหรือถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกเข้า YouTube เล่นแต่ Facebook เรียนเชิญครับผมแฟนเพจของพวกเรานะครับชื่อแฟนเพจว่าเพลงเอกครับผมจะมีเบอร์ติดต่ออยู่ตรงนั้นเลยฮะถ้าฟังอย่างเดียวฟังใน YouTube แล้วไม่พอเจอตัวจริงเลยจะมีความสุขมากยิ่งกว่าเดิมใช่ครับถ้าเกิดรู้สึกท้อแท้ปุ๊บได้ฟังพวกคุณแล้วเป็นไงมีกำลังใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาถ้ายังไม่รวยฟังพวกคุณแล้วจะเป็นไงร่ำรวยกันขึ้นมาเงินมากมายขึ้นมาครับแล้วถ้าเกิดเขายังไม่จ้างพวกคุณจะเป็นไงก็จะยากจนกันอยู่อย่างนี้ต่อไปเอาโอเคเพราะงั้นทั้งหมดนี้คือความสุขที่พวกเราจะมอบให้กับคุณผู้ชมในปีพุทธศักราช2565นี้สวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านดื่มรมเริ่มยามีเรฟรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิวรขอพรจากฟ้าให้บรรดาปูนท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยกับโชว์สุดพิเศษในเพลงพรปีใหม่ที่ทางรายการเพลงเอกและเหล่าสุภาพบุรุษเพลงเอกตั้งใจมอบบทเพลงนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการทุกท่านที่ติดตามรายการเพลงเอกให้มีแต่ความสุขตลอดทั้งปีเลยนะครับช่วงหน้าพบกับการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายในรอบเปิดม่านของเพลงเอกซีซั่น2ใครจะสามารถคว้า3ผ่านจากกรรมการไปได้สำเร็จห้ามพลาดครับ